สุนัขจิ้งจอกถามว่าท่านมาทำอะไรลิงถามว่าท่านมาทำอะไรวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของผมเลยคือผมได้ภาคแล้วก็นิทานเรื่องนี้กระต่ายบัณฑิตผู้สละทานและยิ่งใหญ่เนี่ยมีตัวละครอยู่เยอะมากแล้วต้องบอกว่าโปรเจกต์เสียงเป็นตัวละครต่างๆสนุกมากๆครับสนุกมากเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆข้ามาขออาหารกินและจะไปรักษาศีลบำเพ็ญธรรมอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่ได้มีส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะส่งต่อไปให้เด็กๆทุกคนแล้วก็เรื่องราวของพระพุทธเจ้าหรือว่าคำสอนของท่านเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีความคิดมีวิธีการปฏิบัติที่ดีขึ้นแล้วเจ้ากระต่ายเกี่ยวอะไรกับทานบารมีกระต่ายทำทานได้ด้วยเหรอผมว่านิทานชาดกในเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเด็กๆได้ฟังไปเรื่อยมันจะปลูกฝังไปในจิตใต้สำนึกเองว่าการประพฤติตนในบารมีต่างๆเนี่ยมันเป็นผลที่เป็นประโยชน์ยังไงต่อตัวเราเองและต่อคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน้องๆทุกคนที่ได้เรียนรู้จากเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญทานบำเพ็ญเพียรต่างๆเนี่ยผมว่าน้องๆเขาโตไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาเขาในเวลาที่เขาได้เข้าไปในสังคมต่างๆซึ่งได้ไปเจอกับปัญหาบ้างเจอกับคนอย่างนั้นบ้างเจอกับสถานการณ์อย่างนี้บ้างไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่พ่อแม่ควรจะส่งเสริมเราอาจจะไม่ต้องบังคับให้เด็กๆมานั่งสมาธิไม่ต้องบังคับให้เขาสวดมนต์หรอกแต่เอานิทานหรือว่าเอาเรื่องเล่าหรือว่าไปดูการ์ตูนหรืออะไรที่เกี่ยวกับการสอนคนเนี่ยให้เด็กๆเขาได้ดูไปเรื่อยๆได้ดูไปเรื่อยอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างก็ตามแต่ผมว่าเด็กๆเขาจะมีความจำในช่วงวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะและจะจำฝังใจได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเริ่มต้นในการที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของพวกนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานให้กับตัวของน้องๆเนี่ยดีขึ้น